นี่คือส่วนที่มันดีสามารถเข้าถึงทุกที่ครับถ้าว่าคลื่นมันไปถึงนี่คือส่วนสำคัญครับผมก็มาจับอย่างเนี้ยแล้วทีนี้ที่จริงว่าใจรักไหมเมื่อก่อนก็เคยทำอยู่ที่กรุงเทพไปเช่าสถานีเขาครับเจ้าวาดเช่าเวลาให้แล้วก็ไปบรรยายวันละ30 นาทีดูค่าใช้จ่ายเยอะมากเราตั้งสถานีเองเนี่ยมันลงทุนครั้งเดียวเวลานั้นมาจ่ายค่าไฟเดือนละ10,000 กว่าบาทอันนั้นก็เช่าหมื่นเป็นหมื่นเหมือนกันท้อไหมครับตั้งแต่แรกๆเนี่ยท้อไหมถามจริงเนี่ยก็คิดว่าโยมคงไม่ทิ้งคิดว่าโยมไม่ทิ้งครับถ้าว่าโยมได้ประโยชน์โยมจะไม่ทิ้งสื่อแล้วจริงๆแล้วโยมไม่ทิ้งจริงๆใช่ไหมฮะครับอืมถ้าว่าโยมเห็นประโยชน์แล้วสนับสนุนทุกคลื่นผมเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะก้องไกลครับผมเท่าที่คลื่นหรือรัศมีของคลื่นเนี่ยไปถึงได้อย่างที่ท่านอาจารย์มหาสมปองท่านกล่าวคือเป็นเครือข่ายครับอันนั้นเป็นเครือข่ายของเพราะว่าคลื่นวิทยุเนี่ยมันจะไปสู้กับคลื่นของพระพุทธเจ้ามันคนละไม่ได้คนละอันเพราะว่าคลื่นวิทยุเป็นวัตถุครับผมแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นนามธรรมไปได้ทั่วโลกไกลกว่าครับแต่เอาละในเบื้องต้นนี้อาจารย์พระครูเห็นผลใช่ไหมครับเห็นผลว่าสื่อวิทยุมันถึงแม้จะเป็นรูปธรรมก็ตามความรู้ความเข้าใจถูกปฏิบัติถูกให้แก่ผู้ฟังที่รับฟังได้ครับโดยทั่วกันอืมครับผมครับอาจารย์ถามอีกนิดหนึ่งครับว่าในอนาคตข้างหน้าพระอาจารย์พระครูมองไปอนาคต10 ปี 20 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าสื่อของพระพุทธศาสนาที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ยังสามารถเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วก็สร้างเครือข่ายออกไปได้กว้างไกลมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพระอาจารย์มองเห็นอะไรในอนาคตลองวาดภาพให้ญาติโยมดูหน่อยสิฮะผมถ้ากฎหมายกสทช.เกิดขึ้นกฎหมายออกมาจริงมีระบบอุปถัมภ์มีกฎหมายรับรองจริงสิ่งที่ผมอยากจะบอกอยากจะพูดก็คือว่าทำไมเราถึงจะได้พระที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระบาลีปาฐกถาฎีกาอย่างที่ท่านพระอาจารย์มหาสมปองได้รับเรียนมาอย่างเงี้ยแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรุ่นสู่รุ่นสื่อเนี่ยยังไงก็ยังอยู่ครับถ้าโยมศรัทธาเห็นประโยชน์ยังไงก็ยังอยู่ครับแต่ว่าผู้ที่จะมาสืบทอดอันนี้ผมมองเฉพาะในเขตชนบทว่า มันขาดพระที่จะมาทำอย่างนี้ครับโดยเฉพาะอย่างสายปกครองอย่างผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนของอาจารย์สบัดครับมองไปข้างหลังไม่เห็นใครเลยครับไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเห็นเหมือนกับไม่เห็นมันไม่รู้ว่าใครจะไม่ต้องลงลึกนะฮะไม่ต้องลงลึกเอาแค่นี้พอครับครับผมอันนี้เข้าใจกันอยู่ครับเนี่ยคือส่วนสำคัญว่าเราทำไงเราถึงจะสร้างศาสนทายาทที่จะมาทำงานในลักษณะของอย่างพระอาจารย์มหาสมปองอย่างนี้เป็นต้นมาทำงานคือผมอยากคือส่วนดีก็คืออย่างมีสื่อมาออกอย่างเอารายการของท่านพระอาจารย์มาออกครับทีนี้มันก็กระจายไปก็เป็นประโยชน์ละครับโดยเฉพาะพระต้องฟังครับผมถ้าไม่ฟังเนี่ยจะถอยหลังครับโดยเฉพาะญาติโยมเนี่ยฟังดีแต่ว่ามันไม่ใช่รายการสดก็คือจะฟังเอาสาระแต่ว่าจะไปตอบโต้กันไม่ได้ครับผมเอาละอาจารย์พระครูครับเดี๋ยวแบ่งกันมั่งครับผมเดี๋ยวองค์อื่นนั่งรอยุงกัดนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในสาระช่วงต่อไปนิดนึงนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์พระครูครับมาดูอีกรูปนึงฝั่งขวามือเอาคฤหัสถ์บ้างแล้วกันฝั่งขวามือเนี่ยทำรายการวิทยุอยู่ที่คลื่น 96.5 ตรงเนี้ยญาติโยมที่นี่อาจจะรู้อาจจะทราบดีแต่ลองฟังลองให้ญาติโยมที่อยู่ทางส่วนอื่นๆที่กำลังฟังอยู่ลองมาฟังความคิดเห็นดูที่ว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ทำรายการวิทยุของพระสงฆ์และมีผลตอบรับมาอย่างไรแล้วมองการทำงานของพระสงฆ์ที่ทำสื่อตรงนี้อย่างไรขอเชิญพบกับอาจารย์สุวิทย์สาระเงินนะฮะเจ้าของรายการวิทยุ FM 96.50 รายการธรรมะภาษาไทยเลยเป็นภาษาพื้นบ้านลองดูได้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรขอเจริญพรพูดเป็นภาษาเลยด้วยนี่
ญาติโยมที่อยู่ทางนู้นจะได้ฟังกันนะเชิญพรเชิญการนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับแล้วก็สวัสดีญาติธรรมสุภุสุคนครับเสียงจริงตัวจริงครับคล้องแท้คล้องแท้สำหรับกระผมกับอาจารย์สุวิศรเงินหรือว่าในนามที่จัดเอิ้นว่าไอเสียงจอยแต่ว่าที่บทจอยแล้วเนี่ยเนาะอ้วนขึ้นจักหน่อยนึงย้อนอิ่มบุญครับสิ่งที่พระอาจารย์ได้ท่ามาว่าเป็นคารวาสแต่ได้มาจัดรายการธรรมะของสถานีวิทยุของบัดปาจริยธรรมนั้นก็มีที่มาที่ไปนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับพ่มมาอยู่ที่อำเภอนาดวงในแต่ปี2534ครับพ่มมาอยู่ที่โรงเรียนนาดอกคำครับมาเป็นครูสอนอยู่นี้ครับพ่มย้ายมาจากจังหวัดขอนแก่นครับแต่ว่าพ่มเป็นคนเมืองเลยครับคนเสียงขานครับก่อนอำเภอเสียงขานสำเนียงบอกอยู่แล้วครับก็เห็นโคกโมนี่แหละครับเพิ่นมาห้าเฮ็ดกันกินสมัยนั้นแล้วก็มีศาลาวัดอยู่ผมเคยพาเด็กน้อยนะครับพานักเรียนมาศึกษาธรรมศาสตร์แล้วก็ศึกษาด้านธรรมะอยู่วัดแห่งนี้นี้สมัยนั้นที่พระอาจารย์นุจบุตรได้มาครับจะมีผมจำบ่ได้เป็นพระอาจารย์รุ่นใดที่มาอยู่ก่อนครับหลังจากนั้นต่อมาก็พระอาจารย์นุจเข้ามาอยู่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำบุญนะครับมาเป็นพิธีกรนะครับมาเป็นโฆษกซอยงานบวชบินบุญกระถิ่นหรือบุญในหลายอย่างที่เพิ่นสร้างขึ้นครับที่เป็นมิติใหม่ก็คือเป็นมิติที่ผมชอบผมมักอยู่แล้วครับเพราะปกติพื้นฐานเดิมของผมนี่ผมบวชมาอยู่8ปีครับบวชเป็นสามเณรครับ8ปีบวชตั้งแต่ปี2516ครับโอ้นานแล้วแล้วก็มาลาสิกขาปี2524ครับตอนนั้นบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุ11ปีครับ11คือจบป.4ครับอ๋อมีความศรัทธาจบป.4ตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่มีเงินจะส่งเรียนแล้วแต่มีคุณตาบอกว่าไม่เป็นไรตาสิเอาไปบวชเรียนแล้วได้เรียนไหมผมก็ตกลงเลยครับได้เรียนได้เรียนครับก็จบนักธรรมชั้นเอกเรียนบาลแล้วก็เรียนศึกษาผู้ใหญ่ไปด้วยสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นนักเรียนสายจริงขาสั้นก็คือม.ปลายม.4ม.5สมัยนั้นเรียนบาลแล้วก็ได้ไปเรียนครูแล้วก็อาศัยที่เราเคยเรียนแล้วก็ได้ปฏิบัติมาบ้างในด้านของธรรมะก็เลยเหตุให้กระผมนี่แหละครับก็มีสิ่งดีๆได้หลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตครับดังนั้นก็เลยลืมบ่ได้ทีนี้มาอยู่วัดป่าจะได้ทำปี34ผมมาอยู่นาดอกคำนะครับปี34ก็34นาดอกคำแล้วเข้ามาที่วัดนี้มาช่วยกิจกรรมปีไหนอันนี้หลังจากนั้นมาครับแต่ว่าตอนนั้นก็มาเพราะว่ามันยังไม่พัฒนาถึงขนาดนี้เรียนบ่อนครับก็มาเห็นเป็นวัดเล็กๆนะครับที่เข้าไปอยู่ในป่าก็พานักเรียนมาเที่ยวถ้ำบ้างแล้วก็มาเจอก็มาเจอที่นี่ครับแล้วก็เคยมีลูกศิษย์มาอาศัยที่นี่ตอนที่พระอาจารย์รุ่นมาอยู่โดยเขามีมรสุมของชีวิตผมก็บอกว่าไปที่วัดนั้นเด็กเข้ามาอยู่ที่วัดนี้มาที่นี่ครับแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นปัจจุบันนี้ก็เป็นนักศึกษาเขาก็เรียนได้ทุนการศึกษาด้วยเรียนพรครับก็ผมก็เลยศรัทธาในส่วนนี้แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อมาตั้งสถานีวิทยุตอนแรกผมทำวิทยุของชุมชนชาวบ้านธรรมดาก็คือวิทยุชุมชนคนนาด้วงครับทำอยู่ก่อนแล้วครับอยู่ในอำเภอนาด้วงปัจจุบันนี้ขึ้น102ครับ102ปัจจุบันยังทำอยู่ผมออกจากตรงนั้นแล้วครับผมไม่ทำแล้วเหรอไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วมาทำของพระก็มาทำของพระมาช่วยของพระไม่มีเงินให้นะไม่ผมไม่มีครับผมก็ไม่รับไม่มีอยู่แล้วครับไม่มีแล้วก็ไม่ได้รับครับเจริญพรครับเพราะว่าได้ซิมอิ่มบุญครับโดยที่ผมจัดอยู่ที่บ้านครับผมไปสัมมนาอยู่ที่ไหนผมก็สามารถจัดเป็นเครือข่ายเข้ามาในสถานีนี้ได้ช่วงของวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เห็นประโยชน์ที่พระทำสื่อวิทยุยังไงสำหรับประโยชน์ที่ผมได้เห็นผมเป็นมานานแล้วครับอันดับแรกครับคือท่านที่วัดป่าเอราวัณเวลาผมขับรถกลับจากโรงเรียนคุมจูเรียนนาดุวิทยาตอนนั้นนะครับแล้วผมขับรถกลับบ้านในเมืองผมจะเปิดฟังบางครั้งก็จะเปิดคลื่นของทางวัดป่าเอราวัณบางครั้งก็คลื่นวัดป่าจริยธรรมฟังแล้วก็จะได้ข้อคิดเสร็จเรียบร้อยพอตอนเช้าเราไปสอนนักเรียนมันจะมีอะไรดีๆจากสิ่งที่เราฟังนี่แหละครับแล้วไปสู่เยาวชนครับทำให้เยาวชนหลายๆคนเขาก็ตื่นในเรื่องของพุทธศาสนาแล้วทำให้เด็กของเรานั้นพัฒนาจิตใจของตนเองให้เป็นบุคคลที่ดีในสังคมได้ในระดับหนึ่งครับแต่มันก็ใบรุ่นก็คงจะเข้าใจ
แต่ว่าก็พัฒนาขึ้นแน่นอนครับก็เลยต้องมาจัดรายการช่วยพระอาจารย์ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยที่นำเยาวชนยุคใหม่เข้ามาสู่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการฟังและเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางวัดและนำสิ่งที่ดีจากทางวัดไปมอบให้กับเด็กในฐานะที่เป็นครูก็ทำประโยชน์เนี่ยให้แผ่ไปกว้างยิ่งขึ้นแม้อย่างนี้หายากนะฮะและทีนี้วิทยุแต่ละวิทยุที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดขึ้นแต่ละสถานีแต่ละสถานีเนี่ยคิดว่ามีมากเกินไปหรือเปล่าผมว่ามันยังไม่พอครับยังไม่พอนะเพราะว่าจะไปสู้คลื่นธรรมดาไม่ได้ครับทำไมสู้ไม่ได้เพราะว่าคลื่นธรรมดาเขาก็จะมีอะไรมากมายที่ยังเป็นปรโลมโลกอยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะฟังปรโลมโลกก็เห็นชัดๆนะครับเนี่ยคุณตาคุณยายคุณอะไรทั้งหลายนี่ก็จะเห็นลักษณะก็มาฟังแต่ว่าอีกวัยหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ตรงไหนครับอีกวัยหนึ่งอยู่ที่ไหนนะครับไม่ได้ฟังในจุดนี้ก็ไปอยู่คลื่นนั้นหมดครับแล้วมีความคิดว่าจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าคนเยาวชนรุ่นหลังจากนี้น่ะเขาจะเป็นอนาคตขึ้นมาของประเทศข้างหน้าเนี่ยนี่แหละครับน่าเป็นห่วงกับอาจารย์ครับนั่นน่ะสิน่าเป็นห่วงมากๆครับในเรื่องนี้โดยเฉพาะในด้านการศึกษาเนี่ยเราเน้นเรื่องการศึกษาความรู้เฉยๆมากเกินไปเราไม่ได้คิดถึงว่าการจะนำความรู้ไปสังเคราะห์หรือว่าไปปฏิบัติได้ไม่ค่อยได้คิดจุดนี้ครับมันก็ทำให้คนได้แข่งขันว่าฉันจะปีนขึ้นไปให้ได้สูงที่สุดแต่ปีนขึ้นไปแล้วฉันจะทำอะไรก็ไม่รู้หาจุดหมายปลายทางไม่เจอหาไม่เจอไปก็เจอทางตันครับเพราะนั้นสังคมไทยนี่สำคัญมากตรงนี้ต้องให้มากกว่านี้ครับแล้วมีวิธีการเสนออย่างหลากหลายผมฟังหลายสถานีนะครับเพราะว่าบางครั้งท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะสถานีทำไมถึงเปิดหมอลำนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่สื่อครับสื่อธรรมะได้สื่อได้ทุกอย่างนะครับแล้วคนจะเข้าใจมากกว่าเทศธรรมดาใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้ามีสื่อหลากหลายหลายอย่างก็เหมือนกับฟังเหมือนกับสอนนักเรียนใช่ไหมครับสอนนักเรียนมันก็จะมีหลายวิธีการถ้าเราใช้วิธีการเด็กมันก็เบื่อครับโอ้ไม่เรียนแล้วกับคุณครูคนนี้แต่ถ้ามีจุดเล็กจุดน้อยตรงนั้นตรงนี้มาผสมผสานเด็กก็ชอบครูคนนั้นครับก็เช่นเดียวกันสถานีพุทธศาสนาเหมือนกันครับเราใช้จุดที่แต่คงจะให้เป็นไปอย่างนั้นทุกสถานีไม่ได้ครับไม่ได้ต้องหมายความว่าต้องเฉพาะผู้ที่มีความถนัดตรงนั้นและมีความเข้าใจก็เหมือนที่พระอาจารย์ที่พูดเรื่องพระไตรปิฎกที่ผมฟังเรื่อยๆฟังประจำก็เหมือนกับที่เป็นเครือข่ายญาณของพระเจ้านั่นแหละครับว่าใครที่จะสามารถรับได้ที่จะนำไปปฏิบัติได้ก็คืออยู่ที่ว่าบุญหรือว่าสิ่งที่สั่งสมมานั่นเองนะครับนี่ผมเชื่อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนสำคัญก็คือปัจจุบันนี้เด็กส่วนหนึ่งที่เป็นเยาวชนเนี่ยก็อยู่ในระดับหนึ่งครับที่ใฝ่มาทางด้านนี้แต่ว่ามันยังน้อยอยู่ครับเป็นเทียนก็แค่เล่มเดียวครับคิดว่ายังจะอยู่ทำงานเพื่อช่วยเหลือพระคุณเจ้าต่อไปไหมอยู่ครับอยู่แน่ใจแน่ใจครับยังไม่มีใครเอาไปไหนนะไม่ตอนนี้ผมก็ตอนแรกผมเป็นครูสอนอยู่นาดวงวิทยาเนี่ยเพื่อนร่วมนี้ตอนนี้ผมก็ได้รับการพิจารณา ย้ายไปเป็นคุณครูที่โรงเรียนใหญ่ขึ้นคือโรงเรียนเลยพิทยาคมจากเด็ก 6-700 คนไปเป็นเด็ก 3,000 กว่าคนครับเพราะฉะนั้นไปอยู่จุดนั้นก็เขาให้ไปจับเรื่องวิทยุด้วยครับเพราะมีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาดังนั้นผมก็ไปอยู่ตรงนี้ก็จะต้องเอาเรื่องพุทธศาสนานี้เข้าไปด้วยโอ้โหนี่ได้ประโยชน์มหาศาลเพราะว่าสถานีนี้เป็นสถานีอาศัยในประเภทของมูลนิธิครับมูลนิธิหรือที่ไม่ต้องโฆษณาก็จะเป็นจุดนี้มีแต่สาระมีแต่ความสนุกบันเทิงที่มีสาระครับที่มอบให้กับเด็กเต็มที่เลยให้ลูกหลานของเราได้ฝึกพูดฝึกนำเสนอซึ่งใช้ภาษาในการสื่อก็คือพลังของภาษาเอาละมองเห็นลู่ทางอนาคตแล้วถ้าหากมีอาจารย์อย่างนี้มีนักจัดรายการวิทยุอย่างนี้อยู่ในคลื่นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆโดยที่ไม่ถูกปิดกั้นไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีแบบเดิมๆเนี่ยมานำเสนอธรรมะผ่านสื่อหมอลำบ้างผ่านกระบวนการจัดการด้านวัฒนธรรมต่างๆให้หลากหลายเนี่ยคิดว่าเยาวชนคงจะต้องเข้าวัดมากกว่านี้ใช่ไหมอาจารย์นะตรงนี้นะขอฝากตรงนี้ไปด้วยขออนุโมทนามาที่คฤหัสถ์อีกท่านนึงท่านซ้ายมือเนี่ยเคยรู้จักท่านมาตั้งนานแล้วแต่จำไม่ได้ว่าไปเจอกันแล้วก็ไปนอนพักอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งเนี่ยนะอาจารย์ท่านนี้บอกได้เลยว่าเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมีความพยายามมีอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาอย่างมากทำไมจึงพูดเช่นนั้นเคยไปต่อสู้ช่วยด้วยกันมาก่อนอาจารย์เคยไปหน้าสภาอาจารย์เคยไปหน้าทำเนียบไปทำไมเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังการที่อาจารย์มาทำสื่อวิทยุตรงนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าส่วนหนึ่งมาจากแรงผลักดันจากการออกไปต่อสู้ตรงนั้น
หมือนกับที่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สวัสดิ์ก็ดีอาจารย์พระครูพูดตรงนี้ชัดเจนนะและอาจารย์มาจับสื่อตรงนี้ในฐานะเป็นนักวิชาการเป็นครูเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยเนี่ยท่านต้องมีอะไรดีๆมาบอกกับพวกเราแน่อย่างน้อยๆคลื่นวิทยุที่ท่านทำอยู่ได้ทำให้ประชาชนที่ฟังคลื่นท่านอยู่ที่ขอนแก่นเป็นยังไงขอเชิญญาติโยมพบกับท่านอาจารย์อุดรจันทวันจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นขอเจริญพรอย่างครับเจริญพรกับขอน้อมนมัสการพระคุณเจ้าครับครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องทุกกลุ่มทุกคนครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางคลื่น 101.75 88.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางภูเขียวเกษตรสมบูรณ์หลายพื้นที่ 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านนะครับทุกคลื่นเลยที่ถ่ายทอดจาก 96.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอันดับแรกขอตอบคำถามที่ถามไว้ตั้งแต่ตอนต้นแต่ไม่ใช่เมื่อสักครู่นะตอนต้นก็คือเป็นมายังไงถึงได้ไปจัดรายการนะครับอันนี้ก็คือต้องผมเองมันเป็นคนมักใหม่นะครับมักใหม่อ๋อเป็นโฆษกว่างั้นฮะเป็นคนมักใหม่มาตั้งแต่เรียนหนังสือครับตอนเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพเป็นนิสิตของมหาจุฬาแต่ก็ไปจัดรายการที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย สมัยที่แถวสี่แยกสะพานสี่แยกคอกวัวยังไม่ได้ถูกเผาครับกรมชาติสัมพันธ์ถูกเผาไปแล้วกรมชาติสัมพันธ์ตอนนั้นยังเป็นนักบินอยู่ใช่ไหมตอนนั้นเป็นนักบินครับโยมรู้จักไหมนักบินเป็นนักบินเคยบวชเนรบวชพระอาจารย์พร19ปีทั้งเนรทั้งพระนะครับเป็นยังไงอาจารย์สมัยนั้นทำวิทยุก็สมัยนั้นก็คือด้วยความมันเป็นคนชอบพูดนะครับอยู่เรียนหนังสือก็ชอบเป็นคนโต้วาทีแล้วก็อาจารย์ท่านก็ชอบมาเป็นคนกล้าเป็นคนกล้าพูดแต่ว่าพูดถูกบ้างไม่ถูกบ้างพูดไทยถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับเขาก็ได้หัวเราะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าชอบใหม่แล้วมาอยู่เมืองเลยนะครับพอเรียนจบแล้วก็มาอยู่เมืองเลยก็ตอนนั้นยังเป็นพระอยู่นะฮะยังไม่ได้เป็นคนนะครับเป็นพระนะ มาเป็นพระจริยานิเทศจังหวัดเลยครับแล้วตอนนั้นที่มาอยู่เมืองเลยได้จัดรายการวิทยุที่ไหนไหมครับก็ที่แห่งประเทศไทยนะครับอ๋อเหมือนเดิมก็ไปเทศอันดับแรกก็ไปเทศแทนหลวงพ่อก่อนครับต่อมาก็ไม่ได้แทนนะครับไปตัวจริงเลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนชอบไม่อย่างที่ว่านี่แหละนะครับพอดีต่อมาก็ลาสิกขาจากพระมาเป็นคนก็ไปทำงานที่กรุงเทพก็ยังชอบไม่อยู่ยังชอบใหม่แต่ว่าตอนลาสิกขามาใหม่ๆนี่ไม่ได้พูดใหม่แล้วเพราะว่าไปอยู่หนังสือพิมพ์ครับไปอยู่หนังสือพิมพ์สมัยนั้นเป็นมาตุภูมิใช่ไหมครับสงสัยสมัยนั้นพระคุณเจ้ายังเพิ่งบวชใหม่ๆมั้งก็คงจะอย่างนั้นแหละมั้งครับแล้วตาพัฒน์ผู้ยังไงมาจับงานวิทยุที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาวิทยาเขตขอนแก่นอาจารย์ครับก็คือเป็นอดิสงไปจากเมืองเลยเหมือนกันใช่ไหมครับพอดีตอนหลังก็คือจากลาสิกขาแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นคนมหาดไทยอยู่6ปีจากนั้นก็ไปทำงานที่ต่างประเทศพอดีกลับมาปี35พอ35ก็ไปจากปี30ถึง35นะครับไปอยู่ที่ประเทศที่ดังที่สุดในขณะนี้แหละครับก็คือแอฟริกาประเทศลิเบียที่ดังที่สุดแต่ไม่ได้ไปอยู่กับท่านนะพระเดชกาดาฟีไม่ได้ไปอยู่กับท่านแต่เคยเห็นอยู่ครับพอกลับมาก็ไปสมัครเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาจุฬาที่วิทยาเขตขอนแก่นตั้งแต่ปี35ครับพอไปอยู่ที่นั่นนะครับก็พอปี36ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่นั่นก็อยากจะได้รายการธรรมะหรือรายการทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่อรองอธิการบดีและหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดในสมัยนั้นซึ่งก็เคยจัดรายการด้วยกันตั้งแต่สมัยเป็นพระนะครับท่านก็มีรายการท่านก็เลยให้พอให้รายการมาให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬามหาจุฬาก็เลยสนองงานสมัยนั้นสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบ11จังหวัดนะครับรวมทั้งหมดเลยทั้งจังหวัดเลยนี่ก็มีรวมทั้งด่านซ้ายด้วยครับอาจารย์อุดรเนี่ยดูแลก็ผมก็เป็นกำลังสำคัญในสมัยนั้นก็มีในหน่วยงานเดียวกันก็คือท่านอาจารย์มหาสุนทรคือรับภาระแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาและก็คณะสงฆ์ก็มีหน้าที่ในการไปจัดรายการที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็บันทึกเทปที่แห่งประเทศไทยนะครับส่งไปให้สถานีต่างๆในเขตสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเป็นรายการชื่อหลายรายการนะครับแต่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาทีนี้พอต่อมา
แล้วก็อย่างที่พระคุณเจ้าว่านั่นแหละนะครับก็คือมีอะไรดีๆเพราะว่าเราก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเข้ามาครอบงำแล้วก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นเข้ามาเบี่ยงเบนพวกเราหรือมาทำให้เราคอนเวิร์ตเปลี่ยนแปลงไปมากมายสิ่งที่ดีงามในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สูญสลายไปน่าเสียดายมากอาจารย์ว่าที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะอิทธิพลของสื่อหรือเปล่าสื่อด้วยแล้วก็คนที่เข้าไปกลุ่มสื่อเนี่ยมันไม่ใช่เราสำคัญเลยใช่ไหมมันไม่ใช่เราเอาสั้นๆนะว่ามันไม่ใช่เราก็แล้วกันครับแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งประเทศเป็นพระพุทธศาสนาแท้ๆในยุคหนึ่งก็เป็นคนไม่ใช่เราอีกเหมือนกันมากลุ่มอำนาจทีนี้พวกเราเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นกองหน้าอยู่ตลอดเวลาก็เราก็เลยมีโอกาสปรึกษาหารือกันแล้วก็ปรารภกันว่าโอ้นี่จะจัดรายการนี้ไม่ไหวนะบางวันนี่ก็คือต้องกลับบ้านดึกๆดื่นๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะเป็นฝ่ายผลิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยเราเองในที่สุดก็เลยมีคุณหญิงสมปองแล้วก็คุณหมอรัศมีวันนี้สอนครับวันนี้สอนมีศรัทธานะครับก็คืออันดับแรกก็คือซื้อเครื่องขยายเสียงเล็กๆให้ก่อนเราก็มีท่านรองอธิการบดีท่านเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสื่อพวกนี้ท่านก็สามารถทำออกอากาศเฉพาะงานวัดท่าพระรามหลวงก่อนได้หลังจากนั้นมาท่านก็มีศรัทธาท่านทั้งสองท่านมีศรัทธามากก็เลยซื้อเครื่องส่งให้ครับแล้วเราก็มีเสาขึ้นมาโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยจำนวนน้อยๆนะครับต่อมาก็สามารถออกอากาศได้ต่อมาก็ขยายแล้วกันหนึ่งก็คือเราผลิตรายการเรามีรายการเองเราผลิตรายการให้สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยด้วยจากนั้นมาก็ไม่ใช่เฉพาะสถานีวิทยุนะครับสถานีโทรทัศน์ก็ให้เราอีกช่อง11นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่นั่งอยู่นี้อาจจะเคยเห็นหน้าพระเอกนะครับรายการไปกับพระเฉลิมพระเกียรตินะครับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปี2553ตอนต้นปีเพราะว่ามันเปลี่ยนจากสตท.11มาเป็นหอยโข่งมาเป็น NBT อะไรบ่อยๆในที่สุดก็เลยไม่ได้ออกอากาศหมดหรอกมาตอนหลังจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้ออกอากาศมาสิ้นสุดจริงๆก็คือตอนไปกับพระที่ศรีลังกาเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือไปกับพระในประเทศแล้วก็ไปกับพระอินเดียแล้วก็ไปกับพระลาวไปกับพระกัมพูชาแล้วก็ไปกับพระศรีลังกาศรีลังกาออกอากาศไม่หมดครับก็พอดีก็เลยเปลี่ยนโลโก้ใหม่ก็เลยไม่ได้ปรับทีนี้กลับมาที่สื่อของมหาจุฬานิดหนึ่งที่ทำงานอยู่ตรงที่วิทยาเขตขอนแก่นตรงนั้นเนี่ยทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของคณะสงฆ์ไหมเกี่ยวกับการใช้สื่อตรงนี้ครับก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นแม่ข่ายของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาหลายจังหวัดเพราะอะไรเพราะว่าผลิตผลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาเนี่ยก็คือมีนิสิตจบบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกปีละหลายรูปนะครับท่านเหล่านี้ก็ไปปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ได้ต่อยอดจากรายการของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของมหาจุฬาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามหาจุฬาผมเข้าใจว่าหลายท่านก็เคยฟังแล้วก็ฟังทางนี้ถ้าฟังทางนี้ต้องฟังทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูนี่ฟังได้สบายเรามีสโลแกนที่ไม่เหมือนใครบอกว่าคลื่นเสียงสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาและเพิ่มปัญญาแก่สังคมไทยทำไมต้องเพิ่มก็เพราะว่าพวกเรานักจัดรายการทั้งหลายเนี่ยก็ส่วนมากนะครับเราก็ได้ผ่านการอบรมจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ที่กรมประชาสัมพันธ์และก็มีเมื่อก่อนนี้มีใบกบวใช่แรกก็มี2คนต่อมาก็มี4คนแต่ปัจจุบันนี้เยอะแล้วครับแต่ว่ามาตอนหลังเขาไม่ได้ใช้อันนี้แล้วเขาใช้ท่านเหล่านี้เป็นผู้ดำเนินรายการตัวกับผมเองก็มีกบวก็เปลี่ยน2ครั้งแล้วนะครับตอนหลังมานี้ตอนมีกสทช.นี่ได้ข่าวว่ามีใบกบวใหม่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยน พวกบอกให้ไปเปลี่ยนอยู่นะครับนี่ก็คือได้ใบขับขี่ก็เลยขยันกันใหญ่โต แล้วอานิสงส์ที่เป็นคนชอบใหม่นะครับก็เลยทางสถานีวิทยุและการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งที่ขอนแก่นเขาก็เลยเสนอผลงานก็ให้ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรทองคำ
ในประเภทสื่อมวลชนในประเภทสื่อมวลชนผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับก็ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นที่ชัดเจนว่าคลื่นของสถานีวิทยุของมหาจุฬาเนี่ยได้ต่อยอดไปในหลายคลื่นแล้วก็มีคุณูปการอย่างมากต่อพระพุทธศาสนาเพราะว่าพี่น้องที่ฟังทางโน้นนะครับมีผมขอเอ่ยชื่อท่านผมเข้าใจว่าขณะนี้ท่านก็ฟังอยู่คุณพ่อกำนันทองม้วนอำเภอพระยืนคือประทับใจมากดีใจหลายที่มีสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นตอนแรกเพิ่นก็ฮำฮ้อนพระคุณเจ้ารู้จักฮำฮ้อนมอนอ้อนคืออะไรช่วยแปลโอ้สิอธิบายว่าจังไหนเนาะฮำฮ้อนวะเพิ่นมาฮำฮ้อนในภายหลังเพิ่นแม่เพิ่นบอกว่าโอ้ยตะกี้ตะกอนคือบ่เกิดแน่สถานีวิทยุจังสี่ว่าซั่นว่ามองที่ว่าอยู่ไสก็ดันฟ้าไปฮอดลอดฟ้าไปถึงนี่แม่คือบ่เกิดตะกี้แม่ตั้งแต่สมัยพ่อยังอยู่ในตำแหน่งกำนันพุ่นว่าซั่นว่าจัดรายการที่วิทยาเขตนี่ใช้ภาษาพื้นบ้านหรือเปล่าอาจารย์มีทั้งภาษากลางภาษากลางจะประมาณ 20% นั้นก็เป็นภาษาพื้นบ้านแล้วก็ใช้สื่อหมอลำเทศแหลแต่ว่าไม่มีโฆษณาแต่ว่าจะเอาอะไรก็ได้หมดมีพระ 2,000 1,000 2,000 รูปเนี่ยเพียงแต่บอกว่าวันนี้จะมีพระมาฉันพระตาหารเพลอาหารนี่โต๊ะนี่3ชั้นเลยโยมไม่มีที่วางนี่คือศักยภาพของสื่อครับแล้วก็นอกจากนั้นตึกแม้แต่ตึกมหาจุฬาเองตึก100ปีสมเด็จพระมหาเถระเนี่ยรัฐบาลให้งบประมาณมา10ล้านนะครับแต่ว่าเราสร้างเนี่ย51ล้านได้มาด้วยบารมีของพระพุทธศาสนาครับแล้วก็ตึกเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา80ล้านก็เช่นกันแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้เลขานุการในเจ้าพระคุณสมเด็จคือท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธินายกท่านก็มาปฏิบัติหน้าที่วางศิลาฤกษ์อาคารหอพักสงฆ์นี่ก็เหมือนกันก็บุญบารมีของสถานีวิทยุเพราะฉะนั้นที่เรามีเราคงไว้ในปัจจุบันเนี่ยครับเพราะว่าเรามองภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามองข้ามช็อตมองข้ามช็อตคือยังไงแม้จะเอาชีวิตเข้าแรกเราก็ยังยอมพอคุยถึงตรงนี้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคลื่นของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเนี่ยตัวผมเองเป็นคนไปจดแจ้งนะครับในกรณีที่เขาจะจับก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนติดตารางเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาเนี่ยผู้บริหารสูงสุดท่านรองอธิการบดีเป็นพระภิกษุในตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเพราะฉะนั้นก็คือเป็นผู้ไปทำนิติกรรมสัญญาเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นชื่อนายอุดรจันทวันอยู่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งใครไม่ชอบหรือมีอำนาจบาดใหญ่ของคนนอกศาสนามาทำอะไรกับเราก็ไปเยี่ยมหน่อยก็แล้วกันเห็นประโยชน์ถึงการรวมตัวกันของคลื่นสถานีวิทยุครับไหมว่าจะมีความจำเป็นมากน้อยเพียงจำเป็นมากครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ผมเนี่ยก็ชื่นชมยินดีอย่างทางจังหวัดเลยนี่นะเรื่องบ้านแรกทีเดียวนี่ผมก็ยังไม่ได้ฟังคลื่นนี้หรอกครับแต่แม่บ้านผมฟังเป็นคนเปิดประเด็นเพราะว่าผมนานๆจะได้กลับบ้านกลับมาก็มาครั้งละคืน2คืนแล้วก็กลับไปทำงานเป็นคนชื่ออุดรครับเกิดจริงๆมหาสารคามครับแต่ว่าทำงานอยู่ที่ขอนแก่นแต่ว่าบ้านอยู่เมืองเลยครบได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้บอกนะว่าปัจจุบันนี้เป็นหนี้อยู่กี่จังหวัดครับพอดีแม่บ้านเขาไปเรียนหนังสือไปเรียนพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วเขาก็ติดใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพออยู่ที่บ้านเขาก็ฟังวิทยุทางพุทธศาสนาแล้วก็ไปเจอคลื่นของอาจารย์นิรุตพอดีหลังจากนั้นมาเวลาผมกลับมาบ้านก็เปิดให้ฟังเอ้าผมแม่บ้านเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าพ่อเสียงพ่อเหมือนกับเสียงพระอาจารย์นิรุตจังเลยว่างั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์นิรุตเหมือนผมนะเป็นเสียงผมเหมือนพระอาจารย์นิรุตก็แสดงว่าคือคนมันมีหลายประเภทหนึ่งธรรมปมาณิกาโคสปมาณิกาลูกขปมาณิกาใช่ไหมแม่บ้านผมนี่ทั้งรูปปมาณิกาแล้วก็ทั้งโคสปมาณิกาเพราะฉะนั้นก็เลยติดใจธรรมะนะครับชอบฟังธรรมะก็เลยในที่สุดวันหลังก็ให้ผมพามาที่นี่นะครับปัจจุบันนี้ก็ทีนี้ถามในช่วงท้ายนิดนึงอาจารย์ว่า มาที่วัดป่าจริยธรรมแล้วทราบว่ามีสถานีวิทยุและได้มาสัมผัสกับการทำงานของท่านอธิการนิรุตแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นเครือข่ายสายงานตรงนี้อาจารย์มองพระสงฆ์ที่ทำสื่อวิทยุยังไงตรงนี้คือผมก็อยู่หนึ่งก็คือเคยเป็นนักบินมาก่อนสองก็คือทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาผมก็เห็นว่าคือพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระหนุ่มที่ทำงาน
นะครับเรียกว่าเป็นมดงานเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เราปรารถนาอย่างยิ่งปรารถนาอยากจะให้มีพระทำงานอย่างนี้มากๆเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเมื่อเวลามีโอกาสก็มาไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะที่จะมาได้ที่จริงเนี่ยตั้งใจจะมาตั้งแต่วันที่12แล้วล่ะแต่มาไม่ได้เพราะว่ายังติดกิจกรรมน้ำท่วมที่อยู่ทางโน้นอยู่เมื่อวานก็ไปกับท่านรองที่การบดีก็เลยมาได้วันนี้นะครับมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้นะครับก็เลยปัจจุบันนี้ก็ยังมีรายการอยู่ที่นี่อยู่ก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เป็นรายการเว้าจ่าภาษาคนวัดเว้ากันยางแจบแจงในหมู่เศร้าพุทธจ่ากันสุดหัวใจมวนยิ่งจินเจ้าคนเช่าพุทธเท่านี้แหละเว้ากันยางมวนมวนโนหัวมวนก็เป็นรายการอยู่ที่นี่อยู่แหมพูดกับคนรักใหม่นี่นะพูดนานเพราะฉะนั้นก็ขอหยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไงมาฟังครูบาอาจารย์สักนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาคุยในรายละเอียดตรงนั้นต่อเพราะเวลาของเรายังมีอยู่เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราถ้ามีนาฬิกามาสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะฮะจะได้ดูเวลานะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยมองไม่เห็นนาฬิกานี่เลยจับเวลาไม่ค่อยได้นะช่วยวางข้างหน้าไว้นิดหนึ่งมาที่ท่านอาจารย์พระครูอีกรูปหนึ่งท่านอยู่ในอำเภอวังสะพุงเนี่ยแต่ว่าท่านได้ทำสถานีวิทยุจนทำให้ญาติโยมสาธุชนไปที่วัดเพื่อร่วมกิจกรรมกับท่านเนี่ยเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีท่านมีแนวคิดอย่างไรจึงมาจับงานวิทยุและอนาคตข้างหน้าท่านมองยังไงกับสื่อของคณะสงฆ์ที่เป็นเครือข่ายอย่างที่พูดคุยกันมาในต้นรายการตรงนี้ครับนิมนต์ท่านพระครูอุดมบรวัตรครับผมครับกล่าวนมัสการพระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอเจริญสุขเจริญธรรมพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก่อนอื่นก็ต้องได้ฟังจากหลายมุมมองผมเองก็เป็นท้าความนิดนึงคือเป็นเด็กชอบฟังเพลงอ๋อฟังเพลงแนวไหนติดวิทยุเอทุกแนวฮะแต่สุรพลไล่มายังไม่เกิดก้านเกินนั่นแล้วก็ชอบดูหนังดูละครดูเกี่ยวกับดนตรีทุกคณะได้ดูหมดครับผมถ้าไปที่นั่นถ้าชอบดูคือไม่ใช่ไปดูเขาเต้นดูการวางระบบเครื่องเสียงชอบศึกษาอาจารย์อุดรชอบไมค์ผมชอบเครื่องเสียงชอบศึกษาหลังแอดเทวดามาลงผมต้องไปครับครับไปตั้งแต่วันเลยไปดูการวางระบบเครื่องเสียงระบบต่างๆก็เลยแบบแล้วก็รักชอบไม่แต่ไม่มีตังค์ซื้อหรอกเพราะว่าเป็นลูกคนจนครับก็ตั้งแต่เด็กจนถึงไอ้เกิดที่เพชรบูรณ์ไปโตไอ้เกิดเพชรบูรณ์แล้วก็อยู่ปราจีนแล้วก็ไปอยู่จังหวัดตราดภาคตะวันออกติดกับเขมร7กิโลครับผมก็เลยตั้งแต่3ขวบคือแถวนั้นก็ทำพลอยกันน่ะแล้วไปไงมาไงจึงมาอยู่ที่วังสะพุงเนี่ยพระอาจารย์เสร็จแล้วได้บวชก็เลยได้ดูหนังดูละครดูชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับเป็นเด็กแล้วชอบไปวัดเวลาเขามีการเวียนเทียนสมัยก่อนรุ่นแรกๆจำได้คือพระพิสุใจสิงห์ของหลวงพ่อปัญญาเอกของพ่อพุทธทาสครับครับแล้วก็ปัญญานันทะแล้วก็ลูกศิษย์ก็จะมาเผยแผ่การเผยแผ่เวลาวันวิสาขะก่อนที่จะเวียนเทียนก็จะมีหุ่นชักหุ่นอะไรประมาณนั้นนะไม่มีสไลด์มีสไลด์ยังไม่มีเรียกว่ามีสื่อในการสอนธรรมะผมก็เพื่อนๆไม่ชอบดูแต่ผมจะดูก่อนเพราะจะมีนิทานเรื่องกับผมจำได้ติดหูติดตาทุกวันเนี่ยเกี่ยวกับการจะได้ลูกเขยมีเศรษฐีคนหนึ่งทำไงให้ปลาไอ้ปลาตัวนี้ทำไงให้กินนานผมจำได้ตั้งแต่อายุ11ปีอ๋อครับเขาเป็นสื่อแบบเป็นชักชอบตั้งแต่นั้นมาว่างั้นเถอะครับแล้วก็เลยเขาก็บรรยายแล้วเสร็จแล้วก็เวียนเทียนเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาไม่พลาดทุกนัดเพราะว่าคนภาคกลางส่วนใหญ่ก็คือวันวิสาขบูชาเนี่ยก็คือไปวัดกันวัดเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วครับไปวัดเพราะคนภาคกลางนี่จะเข้าวัดดีอย่างนึงก็คือดีคือว่าคนที่ภาคตะวันออกเนี่ยเขาจะไปคนหลายจังหวัดหลายประเทศหลายจังหวัดและ 3-4 ประเทศที่ไปอยู่ที่บ่อพลอยเวลาวันวิสาขบูชาวันสำคัญเนี่ยคนจะไปวัดอย่างตักบาตรที่โอ้ยผ่านมาเมื่อวานเนี่ยวัดที่อยู่บิณฑบาต3รอบคนประมาณ 6-7 พัน
คนเยอะแล้วเวลาเวียนเวียนเทียนเนี่ยอย่างน้อยไม่ได้ไม่เสียคือไม่น้อยมากอ่ะ300 ถึง 700 800ก่อนที่จะเวียนเทียนก็คือได้ฟังธรรมะก่อนครับผมได้ดูสื่อชักพอตอนหลังเขาก็มาพัฒนาเกี่ยวกับสไลด์ครับเป็นภาพลงละครไอ้ละครของหลวงพ่อพุทธทาสครับทีนี้ตัดตอนมาอย่างนี้แล้วกันอาจารย์นะครับเอาตรงนั้นเป็นความชอบที่อาจารย์เห็นตั้งแต่เด็กๆมาใช่ไหมครับครับทีนี้เมื่อความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นพอมาบวชเป็นพระแล้วก็ได้มาอยู่ที่วัดศรีอุดมวงศ์ตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่อาจารย์อ๋อ39 39 39พระอาจารย์คิดยังไงหรือว่าไปได้รับข้อมูลจากที่ไหนมันจึงมาตั้งสถานีวิทยุที่วัดเนี่ยก็ได้คือว่าจะชอบสื่อแล้วก็ได้ดูการบรรยายอบรมมาผมทำงานตั้งแต่บวชได้สองพรรษาครับเกี่ยวกับบวชเนนเกี่ยวกับงานปฏิบัติธรรมตรงไหนก็ไปกับครูบาอาจารย์ครับไปเสร็จแล้วก็ได้เรียนรู้เข้าไปบรรยายเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่จังหวัดเลยก็เลยได้เดินทุดงมาที่ขอนแก่นแล้วก็3-4 ปีแล้วก็เข้ามาอยู่จังหวัดเลยก็ได้ทำงานตรงนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่ขอนแก่นกาฬสินธุ์แล้วก็ได้มาอยู่แรกไม่มีสื่อหรอกครับมาอยู่ที่แรกก็อยู่วัดบ้านก็ได้ไปใช้สื่อเขาบอกว่าการปฏิบัติอบรมเขาบอกว่าการที่เราจะสื่อธรรมะเผยแผ่ธรรมะไม่จำเป็นว่าต้องเทศเป็นครับเอาเทศธรรมะครูบาอาจารย์เปิดสถานีไอ้หอกระจายแล้วก็วันพระ8ค่ำ15ค่ำก็ไปตามวัดต่างๆในเขตจังหวัดเลยนั่ง3ล้อไปหิ้วสังฆทานไปครับ3คุไป3วัดวัดละ100ก็คือไปขอเขาเทศเขาเทศก่อนเขาก็ให้มั่งไม่ให้มั่งครับแต่เราก็เทศไม่เก่งอยากไปรู้จักวัดนู้นวัดนี้เสร็จแล้วก็ได้อยู่ไปอยู่มาก็เลยได้มีโอกาสเขาตั้งวิทยุชุมชนครั้งแรกปีเริ่มปี4546ครับก็เลยไปมีโอกาสได้ออกวิทยุกับเขาขึ้นทหารแล้วขึ้นอสมทแล้วก็ขึ้นชุมชนแต่ไปออกให้ออกแค่20นาทีมาทางพูดยังไม่ทำลายแตกฟองเลยว่างั้นเถอะ20นาทีไม่พอคือเรายังไม่ได้อารัมภบทยังไม่จบเลยโอกาสตัดสปอร์ตครับเรานั่งรถตั้งแต่ตีห้าฮะตีห้าพอรับไล่อย่างในภาษาต้องรับอรุณก่อนแล้วก็เหยียบรถแบบ120 103ไปเลยโชเฟอร์ไปนั่งรอเข้ารายการที่ยังครับผมนั่นคือโอกาสแรกที่ได้มีโอกาสจัดรายการวิทยุแต่ว่ายังไม่อิ่มไม่อิ่มนะทำยังไงต่อแล้วก็ได้มาจัดรายการขึ้นชุมชนเขาตั้งกันมาขึ้นวิไลเลยที่อำเภอวังสะพุงวังสะพุงเหมือนกันครับครับ7 โมง 6 โมง ถึง 7 โมงชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงเต็มๆเขาท่าไปชั่วโมงนึงมีอะไรได้นำเสนอบ้างครับครับจัดอยู่นานไหมครับอาจารย์ก็ได้ประมาณสัก2อาทิตย์ครับผมก็ไปปุ๊บแรกๆคนเฝ้าเขาก็เปิดสถานีให้อยู่ฮะไปมาเขาก็ตื่นสายหกโมงครึ่งยังไม่เปิดเขายังไม่ตื่นครับไปนั่งรอเดินกลับไปเดินจงกรมกลับไปกลับมาที่วิไลเนี่ยฮะเลยเอ๊ะแต่เราทำงี้เราสร้างเองไม่ได้เพราะเลยคิดเลยสร้างก็เลยไม่มีเงินสร้างหรอกคือต้องขอโทษคือพูดตรงๆธรรมะต้องตรงๆยืมเงินฮะก็คือว่าอาจารย์พูดเรื่องธนาคารอิสระไอธนาคารพุทธศาสนาธนาคารชาวพุทธนี่แหละแต่ก็เลยผมมีโอกาสได้อยู่จังหวัดตราดรู้จักอาจารย์สุบินปณีโตนะอ๋อครับเรียกว่าเศรษฐกิจเชิงพุทธอ่ะครับได้เอากลุ่มสัจจะมาตั้งถือว่าเป็นกลุ่มแรกของจังหวัดเลยปัจจุบันทำได้11ปีแล้วล่ะก็เลยมาตั้งให้โยมได้มีโอกาสได้มาออมได้มาศึกษาเรียนรู้การเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับผมธนาคารชาวบ้านที่ในหลวงตัดไว้อะสมัยก่อนที่ภาคใต้เขาทำมาก่อนสำเร็จก็เลยมาตั้งก็เลยพาโยมทำก็เลยยืมเงินจากกลุ่มนี่แหละมาตั้งสถานีวิทยุครับยืมประมาณสัก70,000อ๋อครับพ.ศ.ไหนครับที่พระอาจารย์ตั้งผมตั้งพ.ศ.ประมาณปลายปี47ปลายปี47กับวัดป่าจริยธรรมนี่ใครตั้งก่อนผมตั้งก่อนอผมเป็นสถานีวิทยุของพันธ์น่าจะเป็นแห่งที่2ที่3ครับต่อจากวัดศรีวิชัย
วัดแรกคือวัดผู้วัดป่าผู้หลวงในวัดดอยสวรรค์ขึ้นเดียวกับจันทร์ขึ้นเนี่ยอ๋อครับทีนี้พอตั้งสถานีวิทยุแล้วได้ออกอากาศแล้วนี่อาจารย์พูดตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยเปล่าครับไม่ไหวนะฮะส่วนมากก็เปิดไอ้พูดแท้กับพูดตอนแท้พูดไม่เป็นครับผมไม่เป็นหรอกทำยังไงเปิดเทปเปิดธรรมะเปิดปกติแล้วก็เปิดไอ้เปิดหอกระจายข่าวอยู่แล้วครับครับวันโกนอย่างสถานีอื่นไอ้วัดอื่นเขาจะเปิดเฉพาะอีสานก็จะเปิดหมอลำเปิดเพลงนะครับครับเฮ้ยเราทำไมไม่เอาธรรมะครูบาอาจารย์มาเปิดความคิดเราเป็นอย่างนั้นฮะแล้วก็เปิดจนเสียงไม่ครบวิญญาณก็จะตัดสายไฟตัดเครื่องขยายต่างๆครับก็เลยว่ามันเป็นไรก็ตัดไปก็เปิดใหม่ด้วยเสร็จแล้วก็เลยเอาธรรมะครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อปัญญานันทะครับคือความชอบส่วนตัวนะครับผมหลวงพ่อพุทธทาสอาจารย์สมภพและครูบาอาจารย์อื่นๆไล่มาเรื่อยๆเป็นยังไงฮะหลังจากที่เปิดสถานีวิทยุไปได้สักระยะหนึ่งก็ได้หนึ่งก็คือเราได้ปกติถ้าเราไม่มีฐานีเราไม่ได้อยู่วัดอ่ะคือมีฐานีปุ๊บเราได้อยู่วัดครับได้ดูแลสถานีเหมือนก็บังคับเราให้อยู่วัดโดยตรงไม่งั้นก็ไปช่วยงานครูบาอาจารย์จังหวัดต่างๆออกพรรษาก็ไปแล้วเนี่ยไม่อยู่วัดหรอกแต่เราได้เปิดธรรมะแล้วเราได้ฟังธรรมะด้วยได้ฟังธรรมวัดสวดมนต์ได้ฟังธรรมะเพราะว่าฟังเอ็กซ์ขึ้นดังหรือเปล่าครับบางทีคอมแฮงมั่งอะไรมั่งเราก็ต้องโทรศัพท์ติดต่อสอบถามคนเฝ้าบางทีไม่มีคนเฝ้าเราตั้งเป็นโอโต้ไว้ต้องวิ่งรถกลับมาแล้วก็ได้พัฒนาเครื่องตัวนี้เครื่องตัวที่4ละครับผม4ตัวละตัวที่5กำลังอยู่ในห้องอยู่ฮะก็เลยคือทำมาตลอดคือประสบการณ์ก็ถือว่าพอสมควรฟ้าฝ่าฟ้าลงหมดเงินพอสมควรแล้วก็อุปสรรคปัญหาคือแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนฟังครับผมคือไม่มีการจัดรายการสดแล้วไม่มีคนฟังเปิดไป2ปีมิดไม่มีค่าน้ำค่าไฟออกเองตลอดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะพระอาจารย์ฮะเพราะว่าเราเคยวิเคราะห์ดูไหมก็เลยว่าเออเราไม่มีประสบการณ์คืออยากทำแต่ไม่มีประสบการณ์ครับคือมหาจุฬากับไอ้กับที่นี่กับ101ขึ้นพร้อมๆกันนะครับผม 101.75 เหมือนกันคือเป็นโชคดีของขึ้นจังหวัดเลยกับขึ้นมหาจุฬานิดนึงคือว่ามหาจุฬาเขา 101.75 เขาคุมสัญญาณมาถึงชุมแพครับเอาแผ่วๆหน่อยของผมก็ถึงชุมแพพอดีถึงบ้านหันถึงบ้านน้ำมันไอ้บางทีช่วงออกไอ้ตอนนั้นก็ถึงประมาณภูเขียวบ้างอะไรบ้างจังหวะไอ้ของหาจิราเขาปิดเครื่องผมก็ไปถึงนู่นเลยครับแล้วในเขตนี้จะไม่มีขึ้น 101.75 อย่างดร.ดอนมาก็คงได้ฟังตามทางมาครับอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์ได้รับมาตรงนั้นนะครับทีนี้มาพูดในภาพรวมบ้างในสื่อของพระสงฆ์เราที่ทำอยู่พระอาจารย์เคยได้ติดตามการทำงานของสถานีวิทยุต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยอย่างเช่นวัดป่าจริยธรรมวัดป่าเอราวัณหรือไม่ก็วัดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงตรงนี้อาจารย์มองว่าการทำงานเรื่องสื่อที่มีการติดตามอยู่เนี่ยเห็นความจำเป็นของการใช้สื่อตรงนี้มากน้อยเพียงใดพระอาจารย์ก็คือจำเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาต้องจำเป็นเพราะว่าธรรมะหลากหลายจากครูบาอาจารย์จะเป็นพระหนุ่มพระเก่าพระใหม่และแต่พระที่มีเสียชีวิตแล้วก็ตามเราได้ปล่อยธรรมะไปตลอดอย่างขึ้นวัดป่ายธรรมแรกๆก็คือใช้เสาไม้ไผ่เสาไม้ไผ่ครับก็เลยไปหาผมก็เลยให้ลูกน้องทำเสาให้แต่เพื่อนก่อตังเองหรอกทำเสาให้แบบราคาแบบคือเขาออกเองในวัดผมก็ช่วยพระเขาออกด้วยครับช่วยกันทำแล้วก็เอามาส่งให้30เมตรแล้วก็มาต่ออีก60เมตรแล้วก็เขาก็มาพัฒนามาตั้งเสาใหญ่ก็ดูปัจจุบันนี้เห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงจากอดีตกับปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์มองดูแล้วก็ถือว่าพัฒนาพัฒนาขึ้นไปเยอะแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างพระหนุ่มอย่างอาจารย์รุ่นก็คือคนพระต่างจังหวัดครับผมก็คือพระต่างจังหวัดเหมือนกันนี่ก็ต่างจังหวัดครับผมนี่ก็ต่างจังหวัดแต่ก็แต่มีญาติโยมที่คนอุบลมาอยู่ที่นี่เยอะแต่ผมมาอยู่ก็คือได้คือคิดอยากทำแต่ไม่ประสบการณ์ใน 2-3 ปีแรกครับ
จะได้ฟังได้ดูหลายๆคลื่นก็ไปคือว่าตะเวนน่ะไปดูคลื่นนู้นคลื่นนี้ต่างๆที่เขาทำกันจะเกิดคลื่นชุมชนคลื่นอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเริ่มไปเห็นคลื่นพอดีเขาจัดรายการอย่างไปฟังคลื่นเพลงน่ะพอดีผมทำคลื่นเพลงด้วยตอนเนี้ยคลื่นที่ลูกน้องไอ้ญาติลูกศิษย์เขาทำกันอีกคลื่นหนึ่งเขาจัดรายการเขามีอะไรต่างก็เลยรอทำอย่างเหมือนกับเราใช้ภาคพุทธศาสนาทำเหมือนคลื่นโยมแต่คือแต่รูปแบบแตกต่างกันครับผมฝึกให้โยมพูดฝึกให้โยมอะไรต่างครับตั้งแต่ปลายปี47ที่พระอาจารย์ตั้งสถานีวิทยุมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันพระอาจารย์มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของญาติโยมที่ฟังสถานีเป็นยังไงครับก็เปลี่ยนแปลงมากเลยคือผมทำสื่อก็คืออย่างก็ผมก็รู้สึกว่าทำอยู่ที่จังหวัดเลยจะออกจากรุนแรงกับเขาหน่อยจะทำครูบาอาจารย์ใกล้ๆคือจะพูดแบบแรงๆพูดกับโยมคือพูดดังแต่ก็อาจจะไม่กระทบอะไรมากมายแล้วก็ทำกิจกรรมบ่อยอย่างโครงการเที่ยววัดตำบลทุกอาทิตย์แล้วก็ได้อบรมเด็กนักเรียนด้วยนักเรียนก็คือบางครั้งก็คือได้นักเรียนเข้ามาเข้าค่ายทีง400 500ต่างๆเนี่ยอย่างเทคนิคอาชีวะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะถามว่าใครฟังขึ้นนี้มั่งเด็กก็ยกมือแม่ผมฟังครับยายผมฟังครับบางทีเขาก็เลยบางคนก็ไปบอกพ่อแม่เขาฟังอ๋อครับแล้วเขาก็ได้มาทำบุญตอนหลังก็มีญาติโยมมาทำบุญร่วมคณะข้าวไฟแล้วก็ตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งปีที่แล้วก็คือได้ทำเสาใหม่อันนี้ก็ยืมอีกครับผมคือผมไม่รู้ผมเสี่ยงหรือเปล่าไม่รู้ผมตัดสินใจยืมคือว่ามันอยู่ในแอ่งวัดศรีนิมมงมันอยู่ในแอ่งกระทะวังตะพุงเนี่ยยืมปัจจัยโยมประมาณ 800,000 อ๋อครับโยมก็ใจดีนะโยมก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณโยมแอ๋วเพื่อนตัดสินใจให้ที่เข้าธนาคารเอาเงินออกมาประมาณ600,000แล้วให้ยืมเงินสด 300,000 เงินสดในธนาคารในธนาคาร 500,000 แล้วเงินสดอีก 300,000 ตอนนี้ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วทำเสาเสร็จแต่นี้ยังจะเป็นหนี้อยู่ 600,000 อ๋อยังเป็นหนี้อยู่ครับคืออยากให้คือว่าเมื่อมันดังขึ้นก็มีญาติธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะตอนนี้ก็ช่วงนี้คือแล้วก็ไปช่วยลูกศิษย์ไปตั้งอยู่ที่จังหวัดตราดอีกขึ้นหนึ่งหมดเงินประมาณ 200,000 กว่าบาทตอนนี้ก็รับสัญญาณออกอากาศอยู่ที่จังหวัดตราดภาคตะวันออก97.0 97.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ช่วงนี้ลิงก์สัญญาณไปทางชุมแพก็ซื้อสัญญาณซื้อเวลาเขาครับผม 3:00 ถึง 5:00 ก็ 2,500 แต่ก็มีเจ้าโยมเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็โยมได้ความเปลี่ยนแปลงเวลามีกิจกรรมทอดเนี่ยงานกฐินงานบุญแจกข้าวต่างๆโยมก็อย่างอาจารย์สวัสดิ์ว่าไม่มีนิมนต์พระไปเทศสว่างสว่างถ้าไม่สว่างนี่คือที่แรกผมตั้งใจทำไมต้องสว่างด้วยเพราะผมอดนอนไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่สว่างโยมกลับพอถึงเที่ยงคืนโยมต้องกลับบ้านมันอันตรายอันตรายสูงสุดเหมือนกันนะครับคือไม่รู้จะอุบัติเหตุรถหรือว่าโจรภัยต่างๆก็เลยว่าตัดใจสว่างจะมีคนเทศน้อยคนมากต่างๆก็เลยสว่างครับสมัยก่อนอาจารย์ลุกก็ทำบางทีก็มีคนไปเทศกันประมาณสักเปลี่ยนกันเทศแล้วโยมฟังเหลืออยู่10 คน 10 กว่าคนก็มีเอาละครับอาจารย์ตรงนี้มันคือรายละเอียดที่ท่านพระอาจารย์ทำอยู่ตรงนี้หลายๆคนก็คงจะเข้าใจแล้วเอามองในภาพรวมที่ว่าเราทำงานเป็นสื่อของพระพุทธศาสนาตรงนี้ในหัวข้อที่เราพูดถึงว่าชาวพุทธได้อะไรจากสื่อพระพุทธศาสนาอาจารย์จะสรุปหัวข้อตรงนี้ในช่วงนี้ยังไงในฐานะที่เป็นสื่อพระพุทธศาสนาคิดว่าชาวพุทธได้อะไรได้สติปัญญาได้ความรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับคือเราในฐานะเราเป็นพระรูปหนึ่งก็คือเป็นชาวพุทธคนหนึ่งเหมือนกันครับผมเราก็ได้รู้ได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายๆขึ้นอะไรครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์สมปองถือว่าเป็นรายการหลักที่เราได้เปิด
ได้เรียนรู้เรื่องพระธรรมคำสอนแล้วก็ได้ความสามัคคีกลับคืนมาการไปคนที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยสังเกตจะดูง่ายคือไปไหนเจอกันที่ไหนปุ๊บก็เขาจะทักทายกันด้วยเรียกว่าสโลแกนว่ายิ้มไหว้ทักทายเจอกันแล้วก็คุยกันสามัคคีกันไปอยู่ไม่ว่าจะไปอยู่แห่งคนตำบลใดก็คือว่าอันนี้คือผลที่ได้รับจากการที่เราใช้สื่อตรงนี้แล้วก็ญาติโยมก็คือตอบรับมาคือได้ช่วยกันครับช่วยกันดูแลสถานีเขาใช้คำว่าสถานีของเราเนี่ยครับผมของเราของเราก็คือของเราคือเราก็คือว่าเราในฐานะเป็นภาคอะไรก็คนไปคือว่าโยมรับผิดชอบร่วมกันครับในฐานะเป็นชาวพุทธไม่ใช่ว่าเป็นแต่พระอย่างเดียวพุทธบริษัททั้งสามอุบาสกบาสิกาแล้วก็พระคุณเจ้าภิกษุครับรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ได้ความรู้ด้วยกันแล้วก็เอาไปต่อยอดให้กับเด็กและเยาวชนครับผมครับเอาละครับอาจารย์พอจะได้ประเด็นตรงนี้ที่มาที่ไปของคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์พอสมควรทีเดียวแล้วว่ามีที่มาที่ไปยังเริ่มต้นจากการที่พระอาจารย์เนี่ยมีความเจ้าสังเกตในการที่จะศึกษาสื่อต่างๆที่เคยได้รับตรงนั้นแล้วก็นำมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองจนกระทั่งมาเป็นสื่อล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่ปี47มาจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นหนี้เป็นสินก็อยู่เยอะยังไงก็ตามไปใช้หนี้ใช้สินเขานะญาติโยมจะช่วยท่านหน่อยตรงนี้เพราะถ้าเกิดถ้าไม่ไปช่วยท่านคงจะไปไม่รอดเหมือนกันตรงนี้ต้องขอฝากนิดหนึ่งมาที่รูปสุดท้ายในเบื้องในช่วงแรกตรงนี้เพราะเรามีเวลาเหลืออีกไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าหลายรูปหลายท่านคงจะต้องใช้เวลาเฉลี่ยกันไปนิดหนึ่งท่านพระอาจารย์สุพิษรักขิตธรรมโมพระอาจารย์รูปนี้เนี่ยท่านเองก็เป็นพระสายวัดป่าเช่นเดียวกันเป็นเครือข่ายของสายวัดหนองป่าพงคิดยังไงครับพระอาจารย์มาทำสถานีวิทยุตรงนี้แล้วมองเห็นประโยชน์ยังไงครับพระอาจารย์จึงมาทำนิมนต์ครับครับก็กราบขอโอกาสพระครูบาอาจารย์แม้จะล้มสักกี่ครั้งก็ต้องลุกจะติดหนี้สักกี่แสนก็จงสู้ฟ้าจะผ่าสักกี่เครื่องจงซื้อใหม่ขอญาติโยมมีใจช่วยค่าไฟเท่านั้นพออันนี้เป็นสโลแกนของสถานีใช่ไหมไม่ครับเพิ่งคิดขึ้นตอนนี้เองครับคิดขึ้นแม่ก็ขอโอกาสเดี๋ยวก็เจริญพรญาติโยมคือก่อนที่จะมาได้เป็นผู้อำนวยการสถานีก็เป็นผู้สังเกตการมาก่อนครับอาจารย์ครับเป็นผู้สังเกตการมาก่อนก็คือเมื่อก่อนก็จะเป็นผู้ช่วยอยู่ที่สถานีวัดป่าเอราวัณท่านพระอาจารย์สวัสดิ์อภัสโรอ๋อครับเป็นยังไงครับเห็นอาจารย์สวัสดิ์ทำแล้วก็ผมก็คืออยู่ข้างนอกแล้วก็เป็นผู้สังเกตการก็จะเห็นคนอยู่ประมาณสักเอาให้เป็นรูปมาทำก็คือจะมีสัก5จำพวกอย่างเงี้ยจำพวกที่1ก็คือคนเมิน2คนมอง3คนฟัง4คนปฏิบัติ5คนวิจารณ์คือมองอยู่ห่างจะเห็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์คนมองครับคนเริ่มต้นก็คือคนเมินเมินก่อนเหรอครับคนเมินนี่คุณจะมีสถานีวิทยุเพื่อพุทธศาสนาคุณจะทำอะไรเรื่องคุณไม่เคยสนใจสถานีวิทยุเพื่อพุทธศาสนาตั้งมาเป็นปีๆวันดีคืนดีหอบินผ่านมองขึ้นไปเอ๊ะเสาอะไรวะอยู่บนวัดสูงชิบหายนี่คือคนเมินครับนี่คือคนเมินครับชัดเลยครับส่วนคนมองครับก็จะเอ๊ะแปลกเนาะเมื่อก่อนนี้ก็เห็นแต่สมัยเราหิ้ววิทยุกันแต่มาตอนนี้ยายทำไมไปวัดก็หิ้ววิทยุไปสวนก็หิ้ววิทยุเอ๊ะทำไมเขาฟังอะไรกันก็คือมองเฉยครับมองเฉยยังไม่ใส่ใจยังไม่รับรู้อันนี้คนที่สองครับนี่คนที่สองคนที่สามคนสามคนฟังครับเป็นไงคนฟังนี่ก็คือฟังครับพอเห็นคนนั้นฟังเห็นคนนี้ฟังคือออกมาจากคนเมืองจากคนมองแล้วคือมองเห็นเขาฟังแล้วก็ฟังตามครับพอฟังไปแล้วก็คือฟังอย่างเดียวแล้วครับฟังอย่างเดียวครับฟังอย่างเดียวไม่เคยแสดงความคิดเห็นไม่เคยช่วยค่าน้ำค่าไฟไม่เคยไปไหนกับเขาอ๋อนี่คนฟังฟังอย่างเดียวครับคนฟังอ่ะครับอีกประเภทหนึ่งเหรออาจารย์ครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนปฏิบัติครับเป็นยังไงปฏิบัตินี่ก็คือมาจากคนเมืองคนมองคนฟังแล้วก็มาปฏิบัติเหมือนกับคุณยายที่นั่งอยู่นี่แหละครับนี่คือคนคที่คือผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติครับฟังเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ครูบาอาจารย์โอ้วัดศรีรุ่งวงติดนี่ตั้งหลายแสนเราต้องช่วยกันต้องปฏิบัติครับต้องปฏิบัติครับแล้วก็บอกปฏิบัติเงียบเชียวท่านมีกิจกรรมพาทำบุญก้าววัดก็ไปกับท่านครับคือผู้ปฏิบัติฟังและปฏิบัติครับครับผมครับแล้วก็ไปเร็วนิดนึงผู้วิจารณ์ครับอาจารย์ในนี้เออวิจารณ์ผู้วิจารณ์ผู้วิจารณ์นี่พระนะมายุ่งเกี่ยวเลยกับสถานีวิทยุเว้ย
มันน่าจะเป็นเรื่องของโยมเงี้ยเป็นต้นนี่คือวิจารณ์ครับก็บางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะพระที่ตั้งสถานยุคเปิดธรรมะเนี่ยฝึกให้คนขี้เกียจมาวัดหรือเปล่าเพราะว่าคนน่ะปัจจุบันถ้าหากว่าได้ฟังธรรมะจากทางคลื่นวิทยุเขาก็มองเห็นว่าเออปัจจุบันนี้สบายไม่ต้องไปวัดก็ได้ฟังเทศแล้วนอนอยู่บ้านก็ได้ฟังเทศไปสวนก็ได้ฟังเทศกรีดยางอยู่ก็ได้ฟังเทศเออทำแบบนี้โยมจะไม่เข้าวัดอันนี้คนวิจารณ์วิจารณ์แล้วจริงๆแล้วอาจารย์ทำวิทยุแล้วมันเป็นยังไงเท่าที่ผมทำมานะคือผมตัดสินใจทำผมก็คิดว่าเออถ้ามองแล้วเนาะคนห้าจำพวกนี้ก็จะเป็นคนของเราอยู่สองก็คือคนฟังคนปฏิบัติส่วนคนเมินคนมองคนวิจารณ์ยังไม่เป็นของเราผมก็คิดว่าเออต้องช่วยครูบาอาจารย์ตามมาคนห้าจำพวกนั้นเป็นของเราครับผมก็เลยมีโอกาสก็มาจัดตั้งขึ้นก็รู้สึกว่าทำเริ่มต้นก็ทำให้เห็นคุณค่าแล้วก็มองเห็นการเสียสละของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำในตรงจุดนี้ครับว่าโอ้กว่าจะทำขึ้นมาก็เหมือนท่านที่พ่อครูท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าลุกคลุกคลานครับครับพอทำขึ้นมาแล้วก็เห็นผลครับอาจารย์ครับจากคนวิจารณ์ก็เริ่มมาสนใจจากคนคือคนปฏิบัติก็จะเรียกเอาคนเมินมาเรียกเอาคนมองมาฟังคนที่มองก็จะไปเรียกเอาคนเมินมามองมองครับสับสนไปหรือเปล่าไม่สับสนนะครับเนาะถูกต้องคนมองตามไปเอาคนเมินคนเมินมามองครับคนฟังก็ไปตามคนมองมาฟังครับคนปฏิบัติคนปฏิบัติก็ไปตามมาทั้งหมดเนี่ยมาปฏิบัติมาปฏิบัติครับก็เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาก็ทำให้สังคมชาวพุทธของเรารู้ว่าในตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างครับอาจารย์ผมก็บวชมาก็อย่างที่เราคุยกันเนาะก็นานแล้วก็ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพลังของชาวพุทธเราอย่างนี้ครับที่ทำกันก็คือชาวพุทธเราจะมารวมกันเป็นเดือนพันเดือนหมื่นนี่มันไม่ใช่ง่ายครับอาจารย์โอ้ยากครับกว่าจะไล่จากเมินมามองมาฟังมาปฏิบัตินี่ใช่ครับยากเลยครับยากครับแต่ที่ครูบาอาจารย์ทำได้ตรงจุดนี้ผมก็คิดว่าก็เหมือนกับที่คุณโยมพูดไปว่ามันคนเราเนี่ยไม่ง่ายที่จะเข้ามาถึงตรงจุดนี้เหมือนกับพ่อกำนันอะไรที่บอกว่าเมื่อก่อนนี่ไปเฮ็ดอีหยังอยู่ซ้ายคือผมมาตั้งสถานีวิทยุว่านะเนี่ยน่าจะตั้งตั้งนานแล้วน่าจะตั้งตั้งนานแล้วโอ้ยังใช้ได้ไหมครับอันนี้ก็ใช้ได้ผมเองก็รู้สึกว่าน่าจะตั้งตั้งนานเหมือนกันครับอาจารย์เหรอครับแต่ไม่มีใครนำใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ครับก็เพิ่งมาก็มาช่วยพระอาจารย์แล้วก็เห็นการสนใจของญาติโยมแล้วก็เห็นผลที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่ผมกล่าวมาว่าเราเอาคนคนเมินมามองคนมองมาฟังคนฟังมาปฏิบัติคนปฏิบัติก็เป็นสมบัติของพุทธศาสนาของเราให้สมบูรณ์ขึ้นมาก็คือเป็นคุณค่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาที่เราให้มองเห็นกันฉะนั้นผมถึงมีกำลังใจแล้วก็คิดว่าการกระทำหรือว่าการที่พวกเราเสียสละในการเผยแผ่อย่างนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลอย่างมากมายครับอาจารย์คนเมินหรือว่าคนมองอาจจะไม่เข้าใจคนวิจารณ์ก็อาจจะพูดไปตามใจของเขาครับผมครับแต่ที่คนฟังคนปฏิบัติหรือว่าอย่างที่เราเป็นผู้เผยแผ่นี้เราเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคือท่านเราเนี่ยเป็นพยานให้เราได้ครับใช่ไหมฮะครับเป็นพยานให้เราได้เป็นพยานให้กับคนเมินกับคนมองให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าการที่มีสื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้คนที่ฟังนั้นได้ประโยชน์อะไรตรงนี้ชัดเจนเลยครับครับปัจจุบันนี้ท่านพระอาจารย์ครับสื่อที่ท่านพระอาจารย์ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถทำให้ญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการเข้ามาปฏิบัติมากขึ้นหรือว่ายังไงครับครับที่มองเห็นก็อย่างที่วัดถ้ำผาใหญ่ที่ผมมาก่อตั้งมาก็10ปีแล้วครับอาจารย์เมื่อก่อนนี้ก็มีญาติโยมมาร่วมจำศีลภาวนาในวันอุโบสถไม่ว่าจะเป็นในพรรษาหรือนอกพรรษาครับอย่างมากก็คือ20กว่าคนครับอาจารย์แต่พอมาตั้งสถานีก็ทำให้ญาติธรรมทั้งหลายญาติโยมมีความสนใจแล้วก็มาร่วมปฏิบัติธรรมจาก20ปีนี้เกือบ80แล้วครับอาจารย์เห็นมั้ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่มีสื่อตรงนี้ครับเราจะไม่มีการได้ร่วมบุญกันณตรงนั้นครับครับผมแล้วก็ญาติโยมหลายคนก็คือตอนนี้ที่เรามองเห็นก็คือญาติโยมในจังหวัดเลยเนี่ยเราได้เป็นญาติธรรมกันคือเครือข่ายญาติธรรมของเรานี่รู้สึกว่าจะกว้างขึ้นคำว่าญาตินี่ลึกซึ้งมากใช่ครับอาจารย์ในตรงจุดนี้ก็คือที่มองเห็น
เมื่อก่อนเนี่ยก็สังเกตการทั้งไปมองตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจไปเห็นท่านพระอาจารย์พระครูผมก็ไปมองเหมือนกันท่านก็จัดตอนนี้ก็คือท่านพัฒนาขึ้นมาแล้วผมก็ไปมองท่านก็จัดไปเอ๊ะได้อะไรฮัลโหลญาติโยมไงสัญญาณชัดเจนไหมฮัลโหลซ้ายขวาซ้ายขวาครับอาจารย์ทำอะไรแต่สุดท้ายผมมองเห็นตรงนี้ครับอาจารย์รู้สึกว่าก็คือท่านสามารถเอาคนที่อยู่คนละอำเภอคนละตำบลคนละหมู่บ้านมารวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยสื่อตรงนี้ครับยกตัวอย่างว่าท่านจะทำเอาไปช่วยน้ำท่วมอย่างนี้ครับท่านประกาศหรือว่าพอเรียกร้องขอความสนใจช่วยกันอย่างนี้มันจะมีพลังหรือว่าเกิดเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนครับอาจารย์อันนี้ก็คือในการที่เกิดขึ้นสำหรับว่าการที่เรามาทำงานตรงจุดนี้ครับอาจารย์ครับผมแหมขอบคุณท่านพระอาจารย์สุพิชนี่ชัดเจนเลยโยมอันนี้ท่านเป็นสื่อที่ถือว่าเกิดขึ้นใหม่ๆไม่นานมานี้เองเพิ่งปีกว่าใช่ไหมพระอาจารย์ฮะครับปีกว่าแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านได้พบได้เห็นแล้วก็มองเห็นประโยชน์ของสื่อเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปอีกทุกๆรูปนะที่มาทำงานสื่อตรงนี้เนี่ยจะมีความคิดเป็นอันเดียวกันเลยคือว่าต้องการ